กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของงานนะคะตึงมากไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีทุกอย่างควรจะอยู่บนทางสายกลางนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอย่าทำในสิ่งที่ผิดเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะเริ่มสานสัมพันธ์นะคะวันนี้อาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้บ้างในเรื่องของสุขภาพวันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้มีคนที่อ่อนวัยกว่ามาสนใจนะคะแต่ในเรื่องของการลงทุนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ทำในสิ่งเดิมๆค่ะอย่าเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนวิธีการนะหลายอย่างดูเหมือนยังไม่ค่อยชัดเจนเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะทุกอย่างต้องมีความเป็นกลางโดยเฉพาะเวลาคนที่มีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกันนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีความสุขดีอยู่แล้วระวังอย่าไปทำในสิ่งที่ผิดพลาดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะคนที่กำลังลุ้นหรือว่ารอฟังผลอยู่วันนี้นะคะอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะให้ระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปก้ำกึ่งกับงานที่ไม่ถูกไม่ควรหรือว่าการเสี่ยงโชคที่ไม่ถูกไม่ควรเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าลงรายละเอียดมากจนเกินไปนะผ่านๆบ้างก็ได้แต่ว่าต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของวันทรัพย์เงินทองวันนี้ในเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนวันนี้จำเป็นมากจริงๆต้องทำควบคู่กันด้วยเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปส่วนในเรื่องของหัวใจก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่าเป๋อย่าเอ็นเอียงนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้มีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เตรียมหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการพูดการเจรจาเนี่ยเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ทะเลาะกันไปก็เปล่าประโยชน์ค่ะสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่โสดอยู่วันนี้อาจจะเจอแต่คนที่ไม่จริงใจนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสทำในสิ่งที่รักที่ชอบเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะคะวันนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะมีคนเข้ามาหาอาจจะมาขอหยิบขอยืมนะปฏิเสธลำบากทีเดียวเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับธุรกรรมใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็ไม่น่าห่วงค่ะมีเวลามากพอในการวางแผนหรือว่าเตรียมตัวให้พร้อมเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้หลายราศีเองวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ตอนนี้มา SMS กันต่อเลยค่ะคุณอนัญญานะคะ10พฤศจิกายน2513ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอังคารพื้นฐานดวงชะตาทำกิจการอะไรดีตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับ3ทุ่มสักครู่ครับ อาชีพนะครับที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแหมดูแล้วลำบากพอสมควรนะครับกลุ่มนี้ถือว่าเด่นเพียงแต่ว่ามันคงจะต้อง
คือไม่ใช่แค่ตั้งใจคุณอาจจะต้องทำงานหนักกว่าค่าเฉลี่ยคำว่าอุตสาหะคือต้องขวนขวายต้องกระตือรือร้นอาจจะต้องออกแรงเยอะกว่าชาวบ้านก็เป็นกลุ่มอาชีพที่ผู้หญิงสามารถจะทำได้นะครับก็พวกของกินสิ่งสวยงามนะครับสินค้าแฟชั่นพวกนี้ร้านเสริมสวยเครื่องประดับจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปหรือพวกความบันเทิงหนังเกมแต่อย่างที่เรียนนะไม่มีฟลุ๊กต้องออกแรงเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริกัญญา16กุมภาพันธ์2528นะคะเวลาเกิด 17:10 นวันเสาร์ถามว่าธุรกิจเปิดอยู่แอฟริกาใต้เป็นร้านนวดถูกโฉลกไหมคะแล้วก็สีที่ใช้อยู่ดีหรือเปล่าคือสีขาวกับสีเขียวขาวเขียวถ้าคุณเป็นเจ้าของเองเนี่ยลองปรับดูนะในแง่ของสีผมอยากให้เล่นโทนพวกฟ้าน้ำเงินนะขาวกับเขียวไม่ได้ให้คุณเลยนะครับฟ้าน้ำเงินใช้ได้หวานแหววหน่อยชมพูหรือว่าโทนพวกเทาน้ำตาลนะแต่ถ้าเกิดจัดตาม priority ก็คือฟ้าน้ำเงินอันที่1เทาน้ำตาลอันที่2นะครับลองลงมาเป็นชมพูอันนี้ลองดูแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนในช่วงนี้เทาน้ำตาลไม่ให้เล่นนะครับส่วนอาชีพนี้เน้นในแง่ของสถานที่ตั้งผมเข้าใจว่าคุณคงจะเปิดแล้วนั่นแหละนะสถานที่ตั้งก็ไม่ควร stand alone อยู่ริมถนนใหญ่ลองดูนะครับถ้าเป็นถนนเส้นรองนะครับหรือว่าอยู่ในห้างอยู่ในมอลล์นะในตลาดอยู่รับตานิดหนึ่งจะยิ่งทำให้สมรูปแล้วก็พยายามถึงขั้นไม่ใช่นวดแค่ผ่อนคลายทำรักษาอาการอีกกลุ่มหนึ่งฝากทำเสริมเลยนะราหูเกาะดาวศุกร์ถ้าคุณทำต่างประเทศเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกคอสเมติกพวกบิวตี้พวกนี้ดีนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนงลักษ์ค่ะ1สิงหาคม2511นะคะเวลาเกิด 7:30 วันพฤหัสบดีการเงินหนี้สินเป็นอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงทางแก้ค่ะผมใช้คำว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาดีกว่านะคือคำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากนะครับแล้วก็ตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินด้วยก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราขอให้ทำให้ต่อเนื่องครับทะเบียนรถ6821ค่ะศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงนะใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข821กำลังพระศุกร์ก็ถือว่าเสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วครับเลขบ้านทับ600สร้างสรรค์ทำอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีแต่บางครั้งมีความพลิกผันนะใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาจินตบัญชรและปิดคู่หลังปีนี้ไม่ให้เสี่ยงโชคนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณป้อมค่ะ16ตุลาคม2517นะคะเวลาเกิด4:13ไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคได้หรือเปล่าวัน16ตุลา17เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันคารปีนี้เกณฑ์ในการเสี่ยงโชคไม่ดีไม่ดีเลยใช้คำว่าไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์และตังเราเองก็มีไม่มากใครมาขอหยิบขอยืมปีนี้เลี่ยงดีที่สุดครับเบอร์โทรศัพท์46มีไหมคะเบอร์โทรถือว่าใช้ได้อยู่แล้วนะเป็นคู่ตัดน้ำ SMS ต่อมาค่ะคุณอธิวัฒน์ค่ะ27มีนาคม2527เวลาเกิดนะ 3:59 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารครับการงานคู่ครองค่ะปีนี้แต่งงานดีไหมคะตอนนี้ย่าง32ย่างอย่างนี้ฮะถ้าถามในเรื่องของงานหลังวันเกิดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นการจะลงหลักปักฐานผมอยากให้งานมันนิ่งหลังวันเกิดไปแล้วนะถ้าพูดคุยเจรจากันรู้เรื่องนะเลยผ่านต้นปีคือถามว่ามีเกณฑ์แต่งช่วงนี้ไหมอายุแต่มันก็มีโอกาสนะแต่ผมฝากปัจจัยอีกตัวหนึ่งคือในเรื่องของงานปีนี้มันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นไม่ได้ผลกระทบอะไรกับชีวิตโดยรวมก็แต่งได้นะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆก็รอให้เลยผ่านมันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่เดือนเองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดาราวันนะคะ14กุมภาพันธ์2538ค่ะเวลาเกิด 2:35 วันอังคารลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ช่วงนี้อดทนนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจหรือแม้กระทั่งสุขภาพ
นะครับเราให้ราหูย้ายออกในช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงประมาณไตรมาสที่3พฤหัสยกเข้าสู่ราศีเกิดจังหวะเวลาดีๆหลายๆเรื่องราวจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะแต่ว่าในแง่ของถ้าถามว่างานช่วงนี้เป็นยังไงตอบว่าเอาตัวรอดได้ออกแรงเยอะๆฮะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับโดยเฉพาะในเรื่องของความเจริญก้าวหน้า SMS ต่อมาค่ะคุณสรายุทธนะคะ9พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันศุกร์เมื่อไหร่จะได้งานใหม่แล้วก็การเงินเป็นอย่างไรคะกัมมะเป็นกาลีนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าหางานยากก็ลองดูนะครับกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันและ2คุณเองคงจะต้องกระจายหรือสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆนะก็ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะได้ช้าหรือไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะของคุณเนี่ยให้มาซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะควรขวายเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมิ้นนะคะ5มีนาคม2540ค่ะเวลาเกิดตี 3:05 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธเรียนครูภาษาไทยอยู่ค่ะแต่จะไปสอบตำรวจพอจะมีโอกาสหรือเปล่าตอบอย่างนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำรับราชการเป็นตำรวจนะเน้นเลยนะก็จะดีกว่าการเป็นครูสอนภาษานะเพียงแต่ว่าตอนเกณฑ์ในการสอนขันเป็นกาลีเลยครับก็อย่าท้อนะถึงปีนี้ไม่ได้ก็ขอให้เดินต่อนะครับของคุณปีจรเนี้ยหาโอกาสซื้อสายยางนะถ้าสะดวกนะสัก15เมตรถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1กันยายนค่ะ2521เวลาเกิด 19:00 นตรงวันศุกร์ถามว่าจะตั้งตัวได้อายุเท่าไหร่แล้วก็ดวงชะตาโดยรวมปีหน้าเป็นอย่างไรคะจริงๆแล้วเนี่ยของคุณช่วงนี้ก็ค่อยๆคือไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะชีวิตไม่ได้มีจังหวะจุดเปลี่ยนที่เป็นก้าวกระโดดเหมือนคนค่อยๆเดินขึ้นบันไดนะครับก็40ต้นๆก็พอเริ่มที่จะเห็นสัญญาณบางอย่างที่ดีแต่ว่าเข้า40กลางๆไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความพลิกผันหรือมีปัญหามากขึ้นนะเอาเป็นว่าโดยรวมใช้เวลามากหน่อยนะประมาณ49อายุ19เต็มอายุย่าง50ไปแล้วเนี่ย โดยรวมถือว่าดีฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะพฤหัสโสรสเป็นมนตรีด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขายยานะสถานพยาบาลทำสวนสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์และดวงนี้เรียนโหนได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาพรค่ะ16เมษายน2502ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีขายของเล่นอยู่ค่ะจะขายเสื้อผ้าเด็กหรือว่ารองเท้าเด็กเสริมดีหรือเปล่าขายคนเดียวให้ผลใกล้เคียงกันให้ผลใกล้เคียงกันจริงๆแล้วถ้าทำในหมวดหมู่พวกเสื้อผ้าผมกับมองว่าพวกงานซ่อมงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้เด่นกว่านะครับนะอันนี้ฝากไว้พิจารณานะทำซ่อมทำของเก่าพวกนี้จะดีกว่าการขายอย่างเดียวไม่ว่าจะเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าของเล่นให้ผลที่ใกล้เคียงกันครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงวรพิษนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2544ค่ะเวลาเกิดตี 4:30 ไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเรียนเรียนด้านไหนดีตรงกับวันพฤหัสบดีในทางโหรนะ20กรกฎาคม44เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันศุกร์ใช่ค่ะด้านล่างจะเขียนว่าเป็นวันศุกร์ตรงไหนอยู่หลังตี 4:30 เป็นสสระจุดน่าจะเป็นวันศุกร์นะถ้ากันวันพฤหัสบดีในทางโหรถูกแล้วนะครับเรียนอะไรดีอาทิตย์สวยๆนะดาวอาทิตย์ก็เกี่ยวข้องกับพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับดาวอาทิตย์เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของไฟนะในแง่ของวิชาการเรียนก็พวกไฟฟ้านะวิศวะไฟฟ้ากำลังก็ได้นะอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้พวกอินสตูเมนต์พวกวัดคุมหรือว่าพวกควบคุมคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้เป็นตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับแล้วก็กลุ่มที่ให้น้ำหนักรองลงมานะก็พวกแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินความจริงหน้าของอาชีพในดวงเนี่ยเปิดกว้างนะครับบัญชีนิเทศภาษาก็ถือว่าเด่นลองสังเกตดูว่าตัวเองชอบอะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็91ค่ะอันนี้ถือว่าดีอยู่แล้วเป็นเลขแห่งความสำเร็จอย่างรวดเร็วลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภก็ช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะเสาเล็งดวงชะตาอยู่ก็เป็นปินทุบาทเสียเรื่องคู่นะถ้ามีคู่ครองคนรักฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเน้นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเป็นหลักถือว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรกฎนะคะ13กันยายน2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:48 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรบ้างบ่าย 2:48 นาทีตรงกับวันเสาร์เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาช่วงนี้ดีขึ้นนะครับจะดีฟังแล้วอย่าประมาทนะมันจะดีกับช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยเข้าย่าง19แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับถ้ามีคู่ละคุณจะมีปัญหากันในเรื่องของคำพูดมากจริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอานนท์ค่ะเกิดวันที่7ธันวาคม2523นะคะเวลาเกิด 5:19 นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาปีหน้าเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเข้าในช่วงย่าง36ไม่เชียร์เสี่ยงโชคหาโอกาสไปตรวจสุขภาพร่างกายนะครับของคุณเนี่ยในส่วนแต่ว่างานทายดีนะงานในช่วงอายุย่าง36หรือว่าแม้กระทั่งถ้าคุณทำธุรกิจมีโอกาสได้ขยับขยายนะครับความรักความสัมพันธ์ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่17ตุลาคม2503ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีวันจันทร์ถามภาพรวมของดวงชะตาเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะถูกต้องนะครับก็ในช่วงย่าง56นะคะสูงวัยแล้วคงจะเตือนกลุ่มสุขภาพดาวอาทิตย์กับอังคารเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะให้น้ำหนักมากที่สุดหัวใจสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยดูให้ดีอีกกลุ่มหนึ่งปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวส่วนดวงนี้ถ้าถามว่าในแง่ของการเงินสภาพคล่องก็พอที่จะดูแลตัวเองได้ในระยะยาวแต่ปีจร นี้ระวังเกิดภาระหนี้สินนะอย่าให้ใครขอยืมเป็นหนี้ศูนย์ทำทางกับเด็กเล็กๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรพินนะคะ19มีนาคม2520ค่ะเวลาเกิด 2:19 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของครอบครัวถามเรื่องโชคลาภแล้วก็หลักทรัพย์เงินทองรวมไปถึงจะสร้างบ้านดีไหมคะก็เหมือนกับสายแรกนะฮะรับซ้ายใจขวาสีกาลีหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ว่าจะสร้างถ้าสีมันแตะไม่ใช่คืออย่างนี้สีแตะพันธุเป็นมนตรีได้ทั้งสองเคสนะสร้างใหม่รีโนเวทเก่าก็ได้อันนี้สุดแท้แต่มีเกณฑ์ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอริสาจ้ะคุณอริสาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ12กันยา42จ้ะ12กันยายน2542เกิดกี่โมงคะเกิด 6:05 นาทีจ้ะ6โมงเช้านะคะรบกวนน้องอริสาช่วยหลีเสียงทีวีหน่อยเพราะเสียงมันสะท้อนเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องจ้ะจ้ะยืดพอนผ่อนเสียงลงอ่ะโอเคโทรจากจังหวัดไหนครับจ๋าอยู่จังหวัดไหนเอ่ยบุรีรัมย์จ้ะบุรีรัมย์ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง17นะ16เต็มย่าง17แต่ปีนี้ปัตตานิเป็นสีนะก็ผมใช้คำว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวได้มั้ยมีเรื่องมีคนเข้าหามั้ยใกล้ชิดผูกพันมั้ยมีจ้ะเรียนอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนจะไปเรียนที่หน้านี่จ้ะเดี๋ยวคงพาสมัครเรียนพวกนี้คือปีนี้ในดวงมันขึ้นชัดมีปัญหาเรื่องเรียนแต่มันสมหวังเรื่องคู่นะฉะนั้นกลับไปเรียนให้เร็วที่สุดนะกลับไปเรียนให้เร็วที่สุดมองสาขาอะไรไว้ที่อยากจะเรียนนะคะอ๋อค่ะมองอะไรไว้อยากจะเรียนอะไรลูกจะเรียนบัญชีค่ะบัญชีบัญชีได้นะมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือพอจบแล้วอีกหน่อยนะหมายถึงถ้าเรียนต่อจนถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยพยายามหาองค์กรต่างชาติทำให้ได้หรือต่างชาติถือหุ้นก็ได้อันนี้ดีดีมากเลยดีมากเลยทำได้ครับ
จ้ะนะแล้วก็กลัวมีนาเนี่ยผมกลัวว่าจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้คุณไม่ได้เรียนอีกจังเลยก็หนึ่งต้องตั้งใจนะคิดมุ่งมั่นเลยนะว่าฉันจะกลับนะครับแล้วก็ช่วงนี้หาโอกาสทำบุญเสริมก็ให้คุณไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะลองดูนะวัดแถวบ้านหรือว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่ให้ความช่วยเหลือภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรือว่ามีปัญหาสุขภาพพวกนี้ให้ไปถวายปัจจัยอ๋อจ้ะถามมาเรื่องความรักนะคะก็ปีนี้ก็ตอบเป็นสองส่วนนะอย่างที่บอกว่าปีนี้ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวผมไม่ได้ถ่ายทะลึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าด้วยพื้นชะตาในโยงหินะก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วก็เราเองมักจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนให้กับคนรักคืออาจจะมีแบบนึกออกไหมคืออาจจะไม่ได้แบบเป็นช่วงโปรโมชั่นตลอดอ่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าปีนี้ถ้าพยายามประคับประคองก็ผ่านได้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนผมให้น้ำหนักกับเรื่องของความเรื่องการเรียนนะพยายามกลับไปให้เร็วที่สุดนะครับอ๋อค่ะจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะจ้ะการเงินเหรอคะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไหมฮะหรือว่าอยู่เฉยๆไม่ใช่อยู่เฉยๆแต่ว่าจะไปเรียนเทคนิคเรียนบัญชีก็เรื่องเรียนก็ว่าไปแต่ดวงนี้เรื่องเงินก็ไม่ต้องห่วงหาเงินได้ตลอดชีวิตแหละนะผมไม่กลัวอ๋อจ้ะนะแต่ว่าช่วงนี้ติดขัดบ้างโดยเฉพาะช่วงเนี้ยช่วงประมาณปลายปีตั้งแต่ตุลามาก็เริ่มมีรายจ่ายเยอะนะครับแล้วก็เริ่มหมุนได้ทันถูกไหมเพิ่งเป็นในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็พอตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงสำคัญคือกลับไปเรียนให้เร็วที่สุดครับอ๋อจ้ะเอาละเนาะโอเคนะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะจ้ามาต่อ SMS กันบ้างนะคุณธนันพงศ์25สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิด 20:14 นาทีการงานการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับงานเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรงานเหนื่อยแต่ดีนะก็2ปีเลยนะฮะย่าง46 47 48ในส่วนของงานนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนกับจะต้องลงทุนไปก่อนเหนื่อยยากไปก่อนและมีโอกาสจะการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการปรับตัวสำคัญมากสภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง46เพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าได้ไม่นานก็ถ้าเทียบให้น้ำหนักกันผมจะเตือนอย่างนี้ดีกว่านะก็ของคุณถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นแต่ว่าเข้าสิงหาหน้าไปแล้วเนี่ยจะใกล้เคียงกับทรงเดิมในช่วงอายุย่าง45ลองเปรียบเทียบดูจะเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณ2ทางทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัชรานนะคะ13พฤษภาคม2527ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันอาทิตย์ค้าขายจะดีหรือเปล่าค้าขายจะดีไหมก็ขึ้นอยู่กับขายอะไรอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอนะครับแต่ดวงนี้เป็นลูกจ้างได้ไม่นานนะครับอยากจะทำอะไรเองเพราะส่วนหนึ่งคุณเองก็มีความเชื่อมั่นหรืออาจจะใช้คำว่าดื้อรั้นก็ได้นะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวลองมาดูกันถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีถ้าทำพวกอาหารการกินจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอยู่กับที่ไม่ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่16พฤษภาคม2517เวลาเกิดนะคะ4:15 นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของคู่ครองตอนนี้ย่าง42นะความรักมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังเป็นเรื่องกรณีถ้ายังโสดนะครับจะได้ลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง43นะครับที่กำลังจะมาถึงแล้วก็กรณีถ้ามีคู่แล้วเนี่ยนะก็ผมมองว่าความรักความสัมพันธ์ก็ยังแข็งแรงนั้นแฟนนะแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องคนเก่าๆหน่อยละกันนะเบอร์ก็93ค่ะยิ่งขยันยิ่งสำเร็จจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณปอนค่ะ4พฤษภาคม2536เวลาเกิดนะคะ 11:13 ไม่ได้บอกวันถามงานถามความรักค่ะ4พฤษภา36สักครู่ครับเออ
ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันอังคารนะ4เดือน5ปี36นะครับถ้าไม่ตรงกรุณาส่งคำถามมายืนยันแต่ผมว่าตรงเพราะปัตตนิเป็นกาลีอยู่ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวแล้วมันเยอะของคุณเนี่ยทั้งงานและเงินเลยระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ปีนี้ดาวดวงเดียวเสียกระทบ3เรื่องงานเงินความรักแล้วก็ผู้ใหญ่ฉะนั้นนะช่วงนี้ก็1อดทนแหละนะจะเปลี่ยนงานไม่ว่ากันขอให้มีงานใหม่รองรับที่ชัดเจนนะครับ2ความรักถ้ามีคู่ประคับประคองอยู่กันอย่างมีระยะห่างเจอกันให้น้อยลงเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นโรงพยาบาลแห่งไหนถ้ามีรับบริจาคในส่วนของการซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสร้างตึกสถานพยาบาลไปบริจาคซะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10มกราคม2497เวลาเกิด5ทุ่มตรงนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดภูเก็ตพอสำเภานะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันอย่างที่เรียนช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็อดทนหน่อยนะการในส่วนของการทำบุญเสริมชะตาปีจร นี้นะครับก็เน้นบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาก็ได้นะมากน้อยตามกำลังสภาพคล่องของคุณเนี่ยจริงๆหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดีนะดาวการเงินเป็นสีเลยทั้งคู่จ้ะหลักในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ